ดันโมเดลใหม่กรุงเทพแซนด์บ็อกซ์พร้อมปลดล็อกวัคซีนสปุตนิกวีดึงนักท่องเทียเ่ยวรัสเซียภายในเดือนสิงหาคมอันนี้มีสองข่าวนะครับเดี๋ยวจะลงลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอเอาสปุตนิกก่อนคือที่ผ่านมาก็อนุม,มัติวัคซีนมาตั้งเยอะนะแต่ว่าสปุตนิกยังไม่ได้อนุม,มัติแล้วก็เข้าใจว่าตัวเลขมันคงยังไม่เยอะถึงเขาจะพยายามเคลมว่านักท่องเที่ยวพุ่งสองหมื่นกว่าคนยังไงก็ตามคำนวณมาแล้ว สิงหาคมไม่ได้มากกว่ากรกฎาคมเลยฉะนั้นเขาต้องหาทางดึงนักท่องเที่ยวมาเพิ่มแล้วทําไมไม่อนุมัติสปุตนิกตั้งแต่แรกนะก็คือครัสเซียตามข่าวนี้เอ๋อเดี๋ยวข่าวลงไว้ใต้วิดีโอนะครับคนรัสเซียเคยมาไทยก่อนโควิดปีละหนึ่งล้านสี่แสนคนเขาหวังจะได้สักครึ่งหนึ่งของจํานวนนี้ก็ยังดีแล้วก็ประเทศที่ฉีดสปุตนิกวีเนี่ยมีหลายประเทศมากแต่คุณไม่ยอมรีบทําตั้งแต่แรกอันนี้เอาตัวเลขเก่าก่อนนะครับ ปี2 5 6 2จังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด14ล้านคนเป็นคนต่างชาติถึง10ล้านคนแล้วกรกฎาคมถึง20่สิสิงหาส0 0 0 0กว่าคนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสูงสุด10อันดับแรกก็จะมีจีนอันดับหนึ่งรองลงมาคือรัสเซียอ่าทำไมไม่ยอมรีบอนุมัติสปุนนี้ตั้งแต่แรกล่ะแล้วก็ถัดไปก็มีเยอรมนีออสเตรเลียอังกฤษเกาหลีญี่ปุ่นฝรั่งเศสสวีเดนอินเดียหมายถึงที่เข้าภูเก็ตเยอะที่สุด สิอันดับแล้วก็การเห็นชอบให้คนที่ฉีดส putnik v เนี่ยสามารถเข้ามาได้เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับกลมควบคุมโรคนะครับซึ่งจะออกประกาศอย่างเป็นทางการภายในเดือนสิงหาคมนี้ฉะนั้นใครที่มีแฟนที่ฉีดส putnik v ก็เตรียมจ่อไว้ได้เลยหมายถึงว่าประกาศสิงหาใช่ไหมสถานทูตก็จะอนุมัติ coe ได้หลังจากที่เขาประกาศไงแล้วก็ท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวของเรานะครับก็ยังเป็นคนที่ แง่บวกตลอดเหมือนเดิมซึ่งตรงข้ามกับอที่เป็นคนแง่ลบตลอดฉะนั้นก็จะเห็นต่างกันตลอดเขาบอกว่าโอ้ยต่อให้ไทยเนี่ยยังมีผู้ติดเชื้อโควิดใหมายถึงในประเทศนะติดโควิดไายใหม่สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแต่สําหรับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยถือว่ามีผลตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องอันนี้นิดนึงขออนนี้นิดนึงนะครับเว็บไซต์การท่องเที่ยวเองภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ตอนนี้มีเข้ามารวมแล้วถึง22่สิงสิงหานะ2 3 7 0มนกว่าคน นะก็เฉลี่ยและกันเคยพูดในข่าวหนึ่งไปแล้วเฉลี่ยวันละ450คนโดยประมาณซึ่งเดือนกรกฎาคม1 3กรกฎาคมมีอยู่14,000กว่าคนฉะนั้นพอมาถึงตอนนี้เทียบบัญญัติจายางเอานะก็คือ1-22สิงหาแล้วกันก็เพิ่มขึ้นจากตอนนั้นมาก็แค่ประมาณ7,000คนอ่ะกรกฎาคมทั้งเดือน14ตอนนี้สิงหา3สัปดาห์ผ่านมาแล้ว หมื่นสี่หักสองหมื่นสามก็เพิ่มขึ้นเก้าพันกว่าคนถ้าทั้งเต็มเดือนก็คงไม่ได้มากกว่าเดิมแน่แนฉะนั้นอัตราการเพิ่มมันไม่ได้เพิ่มมากขึ้นเลยก็ตกเดือนละหมื่นสี่พันกว่าคนคเหมือนเดิมแต่ท่านก็ยังพูดในแง่บวกอยู่นะครับก็นี่เป็นสาเหตุไงที่เขาต้องดิ้นว่าเอ้ยเดี๋ยวจะเปิดนูน่นเปิดนัน่นเปิดนีน่เพิ่มอ,อะไรอย่างเงี้ยนะถ้านักท่องเที่ยวเขามาถล่มทลายเนี่ยเขาก็คงไม่ได้คิดจะเปิดอะไรเพิ่มหรอกอ้าวข่าวนี้ก็มีบอกนี่ว่า วันที่1ถึง18สิงหาคมมีนักท่องเที่ยวเข้ามา8,000เกือบเกือบ8,200คนฉะนั้นพอครบเดือนปุ๊บก็คงไม่ได้ต่างจากเดือนที่แล้วเท่าไหร่ก็คือมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอะมันควรจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิใช่ไหมมันควรจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเรามีการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องแล้วก็ไม่รู้นะว่าไอ้ที่เคยออกข่าวว่ามีรายได้800กว่าล้านเฉพาะเดือนกรกฎานเนี่ยแล้วเสียค่าทําการตลาดไปเท่าไหร่ เห็นมีข <Wow. S 2> ่าวว่า hmm. มีการจ้างอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ของต่างประเทศหรือที่อยู่ต่างประเทศมาทําให้หรืออะไรเงี้ยแล้วก็ที่ว่าไปโคกับเอเจนต์ทัวร์ของเมืองนอกแล้วก็ออกข่าวออกโฆษณาไปอีกตรงนั้นอ่ะเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้นะแล้วทีนี้ก็ตอนนี้คือมีข้ออ้างนิดนึงก็คือของเดิมเคยตั้งไว้ว่าสมเดือนแรกกรกฎาคมถึงกันยายนการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์น่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ10,000แคนอาจไม่ได้ตามเป้าหมายสมเดือนแรก หนึ่งแสนคนคุณยังทําไม่ได้เลยในข่าวนี้บอกว่าปีนี้อยากจะได้หนึ่งล้านคนให้ได้ครับก็ยังโม้อยู่เหมือนเดิมอ่อกำกับนิดนึงไม่ได้บอกว่าใครโมนะเอาตามข่าวเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และสมุยพลสเนี่ยเริ่มมีปัจจัยบวกมาขับเคลื่อนให้สามารถเดินได้เร็วขึ้นถึงสองปัจจัยแต่เดียวนะไอ้ปัจจัยบวกที่เขาว่าเนี่ยมันมาจาก ตัวเราเองมันมาจากคนคนจัดการประเทศเองมันไม่ได้มาจากภายนอกอันนี้มันเรียกว่าบวกได้ด้วยหรือที่บอกว่ามาจากคนกันเองก็คืออ่ะปัจจัยบวกที่หนึ่งทางศูนย์ข้าวต้มก็ได้เห็นชอบให้ต่างชาติคือเจ็บวกเจ็ดแซนบ็อกซ์นั่นแหละรู้สึกจะตั้งชื่อแล้วเนาะเจ็ดบวกเจ็ดภูเก็ตเอ็กซ์เทนชั่นเหรอใช้ชื่อนี่เหรอคือชื่อมันไม่ต้องก็ได้ชื่อมันแบบว่านะมันทําให้ยิ่งงงนะไม่ต้องชื่อหรอกชื่ออะไรเยอะแยะคนเขาไม่อยากจํา ก็เรื่องเจ็บวกเจ็ดแซนดบ็อกซ์พูดไปแล้วนะครับอันนี้คือปัจจัยบวกที่เขาว่านะมาจากเราคิดกันเองเนี่ยเป็นเรียกว่าบวกได้เอ่อก็คือจากภูเก็ตทั้งหมดต้องรวมแล้วไม่ต่ำกว่า1ิบสี่คืนเหมือนเดิมนะแต่จะให้อยู่ภูเก็ตเจคืนก่อนได้แล้วก็ที่เหลือก็คือไปพื้นที่นำร่องซึ่งตอนนี้มีแค่เนี่ยอย่างตรงเนี้ยเกาะยาวน้อยยาวใหญ่เขาหลักในจังหวัดพังงาเกาะพีพีเกาะไหไล่เลในจังหวัดกระบี่แล้วก็สมุยพังงันเต่าในจังหวัดสุราษฎร์ได้ตั้งแต่สิบหกสิงหาคม ตอนนี้มีคนขอ C O E เข้า7บวก7 Sandbox ได้แล้วตั้งแต่17สิงหาที่ผ่านมาเอาหมายถึงเริ่มขอนะไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าได้ C O E แล้วแล้วปัจจัยบวกที่น่าขำอันที่สองเขาคือทางคณะกรรมการโลกติดต่ออะไรเนี่ยได้เห็นชอบให้รับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉิดสมบุทนิกวีเข้ามาได้แล้วภายในเดือนสิงหาคมนี้หมายถึงว่าจะออกประกาศเป็นทางการในเดือนสิงหานี่คือปัจจัยบวกของคุณหรือ ปัจจัยบวกมันควรจะเป็นประเภทแบบว่าอาสถานการณ์โควิดในประเทศดีขึ้นอย่างมากหรือว่าต่างชาติเอย่างเช่นจีนเขาปลดล็อกให้คนประเทศเขาออกมาเที่ยวได้อะไรอย่างนี้อันนี้ปัจจัยบวกคุณจะเป็นข้างนอกไม่ใช่ของตัวเองคือไม่อยากเรียกว่าปัจจัยบวกนะเพราะมันมาจากพวกเดียวเองเรียกว่าปัจจัยขัดขวางปัจจัยขัดขวางได้ลดลงเออควรจะเรียกอย่างนี้ก็ตอนนี้มีที่ต้องรีบอนุมัติสปุตนิกเพราะว่ามี ถึง69ประเทศที่ฉีดสปุ t n ิ k นะครับก็ประเทศพวกนี้ที่หลายๆประเทศก็เป็นลูกค้าหลักอ่านเนี่ยเสียโอกาสไหมล่ะคือเราไม่ยอมอนุมัติรีบอนุมัติส putnik ีปัจจัยขัดขวางไงถ้าไม่เสียโอกาสไงฉะนั้นคนรัสเซียก็หนีหนาวไปเที่ยวแถบตุรกีกรีซเป็นจํานวนมากแล้วโดยเฉพาะกรีซเนี่ยจงใจเลยบอกว่าระบุเลยรับรัเสเซีย เสียโอกาสไปเท่าไหร่แล้วอย่งนี้เขาบอกว่าเชื่อว่าเมื่อไทยเปิดให้รัสเซียที่ฉีดสุ u นิกวีเข้ามาเที่ยวไทยได้จะกระตุ้นแซนด์บ็อกซ์และพื้นที่เชื่อมโยงจากนักท่องเที่ยวรัสเซียแน่นอนแล้วก็ยังหวังอีกว่าปีนี้นักท่องเที่ยวจะแตะหนึ่งล้านคนวงเล็บสามเดือนแรกคุณยังบอกว่าหนึ่งแสนคนยังจะไม่ถึงบอกว่าปีหกสี่เนี่ยเดือนหนึ่งถึงหกมีต่างชาติเข้ามาถึงเกือบเกือบห้าหมื่นคนแต่ว่าพอเราเปิดแซนด์บ็อกซ์เนี่ย ตั้งแต่หนึ่งกรกฎาเนี่ยถึงสิบแปดสิงหาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึงสอง0มืนสองพันกว่าคนโอ้โหนี่มีแค่เดือนครึ่งก็เกือบครึ่งหนึ่งของหกเดือนแรกเลยแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนับหรือเปล่าว่า2 3 0 0มืาพันกว่าคนเนี่ยนับคนไทยที่กลับจากต่างประเทศไหมนับอยู่แล้วแล, 49, 000, ล้วไอ้สี่หมื่นเก้าพันเกือบห้าหมื่นคนเนี่ยก็คือนับเฉพาะต่างชาติใช่ไหมอันนี้มันต้องหักคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหรือกลับจากต่างประเทศมาด้วยสิดูว่าจะเหลือกี่คน แล้วก็ท่านเดิมก็คุยโวว,ว่าสำนักอื่นเขาประเมินว่าปีนี้เราน่าจะได้นะักท่องเที่ยวต่างชาติแค่แสนห้าหมื่นคนแต่ว่าส่วนตัวยังเชื่อมั่นว่าจะได้ถึงหนึ่งล้านคนคนเดียวกันนี้แหละรวมทั้งรัฐมนตรีท่องเที่ยวด้วยเคยโว,วว่าจะได้เป็นล้านล้านอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอไม่ถึงปุ๊บก็เงียบปากไปเสร็จแล้วก็มาออกโครงการใหม่ฉะนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือเลยข่าวต่อมานะครับอันนั้นโมนานไปหน่อยก็คือดันกรุงเทพแซนด์บ็อกซ์เปิดเศรษฐกิจเดินสู้โควิด เดี๋ยวลิงก์ลงไว้ใต้วิดีโอก็จะถือว่าเกินความคาดหมายเพราะว่ากรุงเทพติดเชื้อเยอะที่สุดแล้วก็จนถึงป่านนี้ยังมีแต่ข่าวไม่ดีแต่จะดันกรุงเทพแซนด์บ็อกซ์คงไม่ใช่ว่าให้ไปต่อจากภูเก็ตนะมาลงภูเก็ตแล้วค่อยมาลงกรุงเทพได้เนี่ยอ๋อการผลักดันเปิดกรุงเทพแซนด์บ็อกซ์ก็คือเป็นความคิดของเอกชนแล้วก็ตอนนี้คือกําลังเร่งทําไทยโควิดพาสเพื่อเปิดเศรษฐกิจ ดาวนะดาไทยโควิดพา s สก็คือคงจะเรียนแบบของ EU โควิด1 9 c e r t เ f i c a t ซอก็ถ้าเกิดว่าได้ฉีดวัคซีนอาจจะเข็มหนึ่งหรือ2เข็มหรือตรวจโควิดก็จะบันทึกลงไปในแอปเสร็จแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนก็จะให้อาจจะยิง QR เอาแทนที่จะให้เป็นกระดาษและให้เจ้าหน้าที่มานั่งเช็คอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือประเทศเราก็เอกชนต้องเอาตัวรอดกันเองเนาะเพราะว่าคนจัดการเนี่ยเขาก็ไม่รู้วันวัน,วนทำอะไรอยู่ ก็เป็นความคิดของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเจ้าเดียวกันกับที่ว่าอะไรอะสองร้อยซีโออะไรเนี่ยแหละแล้วก็ที่เราได้ฉีดวัคซีนกันเร็วขึ้นอีกจิตหนึ่งก็เพราะว่าเอกชนมาช่วยถ้าลําพังคนจัดการเราไม่รู้จะมีน้ํายาทาอะไรได้คือกรุงเทพเนี่ยถือว่าฉีดวัคซีนเร็วแล้วนะเพราะว่าเอกชนมาช่วยนะที่อ๊อฟเคยไปฉีดเองเนี่ยอ๊อฟก็รู้ว่าที่ฉีดทั้งหลายนี่เป็นของเอกชนทั้งนั้นแหละก็เลยบอกว่าเออถ้าไม่มีเอกชนมาร่วมผักดานเนี่ยคนจัดการประเทศจะมีน้ํายาทาอะไรได้ คือความคิดของเอกชนก็คือพยายามจะผลักดันให้ธุรกิจเดินหน้าต่อเพราะว่าตอนนี้คือล็อกดาวน์อินฟินิตี้ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่เพราะตัวเลขยังไม่ลดลงเลยฉะนั้นต้องหาทางรอดครับแล้วก็เป็นเอกชนที่คิดอีกตามเคยนะคนจัดการนี่คือเอาแต่ล็อกอย่างเดียวคือประเทศเราก็จะต้องกลับมาเริ่มคลานกันใหม่ในขณะที่หลายประเทศเขาเริ่มวิ่งกันไปตั้งนานแล้วทั้งหมดนี้คือเพราะว่าความชะล่าใจคือในขณะที่ประเทศที่เขาเคยแย่กว่าเรา อย่างอเมริกาหรือยุโรปตอนนี้เศรษฐกิจเขาได้กลับมาเดินหน้าแล้วกเ็เรื่องของรายได้ต่างๆปีนี้ก็จะกลายเป็นบวกแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศก็จะกลายเป็นบวกแต่ว่าประเทศนี้ก็ยังมัวแต่วุ่นวายอยู่กับโควิดแล้วก็สุดท้ายก็คนในประเทศก็ต้องเอาตัวรอดกันเองแล้วก็ครั้งนี้คือเป็นฝีมือเอกชนอย่างที่บอกว่าเขาจะพยายามมาจัดระบบว่า,าที่ผ่านมาคือเหมือนกับทางการจะไม่เคยไว้ใจใครเลย อุตส่าห์ว่าประชาชนที่ได้ฉีดวัคซีนไปครบเนี่ยควรจะมีสิทธิพิเศษใดๆก็จะยังไม่มีเดินทางในประเทศก็ไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่แต่บ้านก็คือเอกชนจะพยายามนําเสนอก็คือจะทําโควิดสเตตัสเช็คคือเอาเป็นว่าเป็นระบบละกันที่ใช้ตรวจสอบว่าใครได้อย่างผู้ประกอบการหรือลูกจ้างที่ได้ฉีดวัคซีนหรือตรวจโควิดแบบแอนติเจนเทสคิตก็ได้ก็คือเอาแอปเนี่ยมาเช็คได้ ก็คือมีประสานข้อมูลกับส่วนกลางกระทรวงสาธารณสุขอะไรก็ว่ากันไปคัดแยกอะ่ะใครติดเชื้อใครไม่ได้ติดเชื้อใครตรวจโควิด COVID, แล้วใครไม่ได้ตรวจโควิด COVID. คือคือจัดระบบเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ความน่าเชื่อถือของข้อมูลมาถึงตรงนี้ก็เข้าใจได้ว่ากรุงเทพแซนด์บ็อกซ์เนี่ยยังไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวซะทีเดียวแต่เป็นเกี่ยวกับการเปิดกรุงเทพให้คนในกรุงเทพเนี่ยสามารถทํากิจกรรมอะไรได้ตามปกติมากขึ้น ไม่ใช่ว่าเสี่ยงสูงที่สุดแล้วก็จะต้องโดนปิดไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนว่าเอกชนต้องพยายามดิดน้นรนก็คือเขามีเป้าหมายว่าอยากจะเปิดกรุงเทพให้ได้ภายในหนึ่งกันยายนนี้คือน่าจะเป็นแค่เรื่องของเปิดเศรษฐ,ฐกิจสะกก่อนมากกว่านะครับเพราะว่ายัางไงการเข้าออกมันก็ได้อยู่แล้วอะมันไม่เหมือนจังหวัดอื่นที่จะต้องมาออตรวจโควิดหรือว่ากักตัวตอนเข้าหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเมืองหลวงอะมันปิดแบบนั้นไม่ได้อันนี้จากข้อมูลของหมอพร้อม คนกรุงเทพได้ฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ7จล้านเแสนเข็มก็คือมีเข็มแรก80%กว่าเปอร์เซ็นต์เข็มสองสิดอร์ซก็มีคนสงสัยว่าไอตัวเลขเนี้ยรวมอะไรนะประชากรแฝงไปหรือ,อยังคือคนที่เข้ามาอยู่โดยที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านรวมไปแล้วหรือ,อยังเพราะว่าตอนเราลงทะเบียนเนี่ยเขาก็ต้องมีให้กรอกไงกรอกชื่อที่อยู่อะไรพวกเนี้ย เพราะว่ากรุงเทพไม่น่าจะมีแค่คือเจ็ดล้านเก้าแสนนี่ถือว่าเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นนี่ไม่น่าจะมีแค่นี้หรอกสรุปว่าเขาจะพยายามดันให้ได้นะครับตามนโยบายเปิดประเทศภายในร้อยี่สิบวันของท่านผู้นําซึ่งถ้าลําพังมาไม่มีเอกชนซึ่งเขาไม่ได้อยากจะช่วยหรอกแต่เขาเหมือนจะต้องดิ้นรนไงหนีตายไงเพราะว่าช้ามากอะใช่ไหมก็คือกลายเป็นว่าบังเอิญมาช่วยกับนโยบายนี้โดยทางอ้อมอะไรอย่างเงี้ยให้ให้เปิดให้ได้ภายในร้อยี่สิบวันซึ่งมันจะต้องเป็นเดือนตุลา แล้วก็คือเอาเป็นว่าเนื้อหาหลักก็คือการทำโควิดพาสปอร์ตเนี่ยเหมือนกับต่างประเทศแต่ก็ยังมีอุปสรรครออยู่ภายหน้านะครับเพราะว่าความที่ไม่เคยเชื่อใจใครเลยอย่างของระบบทางการเนี่ยนะฉะนั้นทาออกมาจะวุ่นวายอะไรอีกแค่เอาชุดตรวจไอเอทเเข้ามาเนี่ยยังจะวุ่นวายทางทังที่ควรจะรีบกระจายให้เร็วที่สุดมีคลิปหนึ่งที่เรารีวิวไงซ,ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตมาแค่1ยูโรอ่ะแล้วเขบอกว่าเขาซื้อตั้ง450 ก็เอาบอกได้เลยนะครับงานนี้ไม่จบง่ายๆไม่จบง่ายๆในเมื่อคนที่มีหน้าที่เนี่ยเขาไม่รีบทําด้วยจุดประสงค์อะไรก็ไม่รู้เขาไม่รีบทําแล้วก็ถึงจะทําอะไรก็ช้าแล้วก็ขนาดชุดตรวจอย่างที่บอกแทนที่จะรีบกระจายก็ทะเลาะกันมีปัญหาทะนั้นงานนี้ไม่จบง่ายๆแล้วก็ต้องไปติดตามกันต่อไปว่าสถานการณ์ภายหน้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับในนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ